าดูการดูแลคนไทยที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศโดยเฉพาะกลุ่มที่เดินทางข้ามมาจากชายแดนเนี่ยนะคะอย่างที่เชียงรายจุดผ่านแดนถาวรแม่สายก็รับคนไทยที่เดินทางกลับเข้ามาเพิ่มอีก14คนค่ะย้ำนะคะว่าทุกคนที่เดินทางผ่านเข้ามาตอนนี้จะต้องถูกกักตัวเพื่อเฝ้าระวังไวรัสโควิด -19 ส่วนที่ยะลาก็มีการสั่งปิดเพิ่มอีก1หมู่บ้านค่ะเพื่อปูพรมค้นหากลุ่มเสี่ยง 40-50 คนหลังจากพบผู้ป่วยโควิด -19 เพิ่มเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองยะลาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลท่าสาบรวมทั้งอสม.เขตท่าสาบระดมกำลังเจ้าหน้าที่กว่า40คนนะคะแบ่งโซนจำนวน15ทีมลงพื้นที่หมู่3ตำบลท่าสาบอำเภอเมืองเพื่อตรวจคัดกรองประชาชน 4,033 ครัวเรือนจำนวน 1,701 คนหลังพบมีผู้ติดเชื้อรายใหม่วิธีที่เขาทำเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเคาะประตูทุกบ้านค่ะนำคนในครอบครัวทั้งหมดมารับการตรวจวัดอุณหภูมิแบบนี้เนี่ยนะคะนี่ลงไปทุกบ้านเคาะประตูแล้วก็เอามาตรวจวัดอุณหภูมินะคะเรียกว่าตรวจคัดกรองแบบละเอียดตรวจสอบซักประวัติเสี่ยงซึ่งอาจมีกลุ่มคนที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศหรือว่ามีผู้สัมผัสร่วมกับบุคคลที่ติดเชื้อคาดว่าการตรวจคัดกรองเนี่ยจะแล้วเสร็จในวันนี้ค่ะแล้วก็มีการจัดเตรียมถุงยางชีพเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนสำหรับหมู่ที่3ตำบลท่าสาบอำเภอเมืองจังหวัดยะลาได้ปิดหมู่บ้านห้ามเข้าออกเลยนะคะห้ามทั้งเข้าห้ามทั้งออกเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ตั้งแต่วันที่26เมษายนหลังพบว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด -19 ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับผู้ป่วยที่อำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีและมีผู้สัมผัสร่วมที่ต้องเฝ้าระวังอีก 40-50 คนจึงต้องปิดหมู่บ้านแล้วก็เข้าสู่กระบวนการตรวจคัดกรองประชาชนทุกคนทั้งนี้จังหวัดยะลาได้สั่งปิดพื้นที่เสี่ยงไปแล้ว5อำเภอ36หมู่บ้าน1ชุมชนจำนวน 16,221 ครัวเรือนประชากร 58,222 คนค่ะอันนี้จึงเป็นอีกหนึ่งเหตุผลว่าทำไมเวลาเราเดินทางออกไปนอกพื้นที่แล้วกลับเข้าไปในหมู่บ้านเนี่ยตึงต้องแจ้งให้กับผู้นำหมู่บ้านทราบแจ้งให้กับอสม.ทราบนะคะเขาจะได้มีวิธีการเข้าไปตรวจแบบไม่ต้องมีความเสี่ยงที่จะไปแพร่เชื้อก่อนนะคะควบคุมไว้ก่อนนะฮะสกัดตั้งแต่ต้นทางนะครับ